นิมตื่นได้แล้วเฮ้ยเฮ้ยพี่อย่าดูนะออกไปออกไปออกไปเลยเข้าไปได้ยังไงเนี่ยพี่ลงไปเลยพี่ชมห้ามคิดอะไรเลยนะเขาเป็นเพื่อนผมเองเมื่อคืนไปกินเลี้ยงมาแล้วกลับดึกเขาเลยมาขอนอนด้วยเขาเป็นเพื่อนนายเหรอใช่ทำไมหรอแบบนี้ฉันก็ใช้ประโยชน์จากน้องชายฉันได้สิผู้ชายที่ดูมีความตั้งใจอะหล่อจริงเลยอะนั่นน่ะสิแนทเธอแอบดูผู้ชายเหมือนกันเนาะก็ใช่คนไหนอะคนนั้นไงนี่ฉันเจอคู่แข่งความรักเหรอเนี่ยไม่ได้ต้องตัดไฟเนี่ยต้นลมน้องชายสุดที่รักกินส้มหน่อยเร็ววางยาปะเนี่ยเฮ้ยจะบ้าหรือเปล่าใครเขาจะวางยาในส้มฮะฉันเป็นคนไงเนี่ยก็แค่อยากให้ช่วยอะไรนิดหน่อยอะช่วยจีบเทนหน่อยดิฝันไปเปล่าเทนน่ะฉลาดจะตายจะมาชอบคนโง่อย่างพี่ได้ยังไงเทนน่ะนะเป็นคนที่ IQ สูงที่สุดในคณะเลยนะเอ้าก็ถูกแล้วไงคนฉลาดก็ถูกคนโง่ปะจะได้พอดีกันเนี่ยไม่ได้ไม่เหมาะนี่จำไม่ช่วยฉันใช่ปะฉันรู้นะว่านายมีแฟนแล้วอะแล้วพ่อแม่ก็ยังไม่รู้เรื่องนี้เฮ้อเอางี้ใช่ไหมไม่ช่วยขู่ผมไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกนี่จะไม่ช่วยอ่ะใช่ไหมฉันจัดการเองก็ได้ฮัลโหลน้องดีมอยู่คณะใช่ปะอยู่ดีเลยวันนี้ฉันทำข้าวกล่องมาให้เดี๋ยวไปให้นะเอาข้าวมาให้เราเทนฉันกำลังยุ่งๆอยู่อ่ะช่วยไปเอารายงานที่ห้องอาจารย์มาให้หน่อยดิได้ดิคราวนี้ก็ไม่ได้เจอกันแล้วเฮ้ยอยู่ตรงไหนเนี่ยตอนนั้นเขียนไว้ตรงนี้ไม่ใช่หรอหรือว่าตรงนี้อยู่ตรงไหนเนี่ยหาได้อยู่หรอเทนเปล่าอ่ะคือวันก่อนอ่ะฉันเขียนข้อความไว้แถวเนี้ยแต่ไม่รู้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วอ่ะมันก็ไม่รู้ว่าคนนั้นเขาจะเห็นหรือเปล่าเขาน่าจะเห็นแล้วมั้งลูกเป็นคนที่เก่งที่สุดในครอบครัวต่อไปต้องคอยดึงน้องชายด้วยนะนายเนี่ยเป็นคนอัจฉริยะอนาคตไกลอยู่แล้วนายฉลาดขนาดเนี้ยช่วยทำ SCI มาส่งให้บทมันเด็กฉลาดแล้วมันดียังไงวะไม่ต้องร้องไห้เป็นกำลังใจให้นะโอ๊ยไม่หามาแล้วขอบคุณนะช่วงนี้นายยุ่งมากเลยใช่ไหมอ่ะก็ยุ่งนะช่วงนี้ต้องทำงานวิจัยอ่ะงั้นก็คงไม่ค่อยได้กินข้าวอ่ะเนาะฉันทำข้าวกล่องมาให้ขอบคุณนะเขินจุ้ง
นี่เขาไม่อยู่หรอหรือว่าเขาไม่ชอบฉันน่ะไม่ได้ฉันต้องเปลี่ยนมุมมองให้เขาทำไรอ่ะน้องชายฉันกลับแล้วไม่ใช่หรอใครว่าฉันมาหาเขาล่ะฉันมาหานายแหละฉันเอาของมาให้ขอบคุณนะแพงมั้ยเนี่ยเกรงใจอ่ะไม่แพงหรอกต้องเกรงใจนายลองใช้ดูนายรับสายก่อนก็ได้แทนไหนบอกว่าวันนี้มีธุระไงทำไมไม่กลับอีกอ่ะเฮ้ยนั่นมันแน็กนี่เดี๋ยวกลับแล้วนะนี่เขาอยู่ด้วยกันแล้วหรอจะมายุ่งกับฉันทำไมวะเอานี่เอาไปเดี๋ยวดิใครอยู่ข้างๆอ่ะคือหวานเขาโกรธอะไรของเขาซื้อที่โกนสดมาใหม่อ่ะเปล่าเมื่อวานดิพี่สาวฉันโมโหอะไรก็ไม่รู้แล้วก็บ่นอะไรไม่รู้อยู่คนเดียวแล้วให้เนี่ยมาใช้ดีเหมือนกันนะขอได้ปะเรื่องอะไรอ่ะลำบากแทบตายกว่าพี่สาวฉันจะให้อะไรมาแต่ละอย่างถ้าอย่างนั้นเนี่ยเรื่องที่แกแอบคบกับพี่สาวใช่ไหมแกกลัวไงแล้วรู้ได้ไงเรื่องฉันกับพี่สาวนายทุกอย่างเนี่ยมันอยู่สายตาฉันหมดเลยน้องแกคิดว่าแกปิดบังฉันได้ช่วยอะไรหน่อยดิโอ๊ยให้มารับแค่นี้มันนานขนาดนี้เนี่ยอุ้ยดูสิชาดมจะละลายหมดแล้วอ่ะโอ๊ยนี่ฉันไม่เห็นอะไรที่มันเป็นจุดคลายแม็กซ์หรือเปล่าเนี่ยงั้นฉันคิดว่าฉันไม่เห็นอะไรก็แล้วกันนะจ๊ะบายเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวสิแนทแนทเฮ้ยทำไมเข้าใจผิดนะมันไม่ใช่ที่เราคิดอ่ะเธอจะโวยวายทำไมเนี่ยนั่นเป็นพี่สาวฉันแล้วเป็นแฟนน้องชายเธอด้วยคนนั้นไงพี่แพรเขาก็มองน้องชายฉันนี่นายก็ต้องเรียกฉันพี่เขยดินายไม่เรียกฉันพี่เขยแต่ฉันแก่กว่า2เดือนเลยนะแต่ฉันให้คิวสูงกว่าเชว่าแล้วว่าทำไมเขาถึงไม่ให้ฉันเจอกับน้องชายของเธอเป็นเพราะเรื่องนี้นี่เองอะแล้วยังไงอะพวกผู้ชายฉลาดฉลาดเนี่ยนะสุดท้ายก็ตกอยู่ในมือผู้หญิงสวยๆแบบพวกเราสองคนไงอุ๊ปส์นั่นน่ะสิไปกันดีกว่า